ตัวแบชีนอนตัวเดียวนะครับมันจะเข้าไปฟันอย่างรวดเร็วเลยนะเห็นไหมแล้วก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงนี่ขนาดไม่มีบ้างนะสุดบ้างสุดดาวแต่ไปคัตต้อม15นะครับแต่ของผมนี่ก็คัตต้อม14นะลองอัตติบ้างนะครับ1บ้างใช่ไหมอ๋อตัวนี้1บ้างแต่0ดาวนะครับเฮ้ย0บ้างดิเออเป็นเลเวล1 0บ้าง0ดาวเออโอ้ธรรมดานี่ 60,000 นะอัตตินะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam UC Endgame ในเซิร์ฟ Global นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องอัปเดตใหม่ของวันพรุ่งนี้นะครับที่จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับแคมเปญใหม่แล้วก็ตู้กาชาตัวใหม่ด้วยนะครับเวลา 9:00 นของวันที่ 20 ธันวาคมนะครับอย่างแรกเลยนะครับแคมเปญที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือแคมเปญการดรอปเศษคูณ2นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่แบบฟาร์มพวกเศษ UR อยู่นะครับพรุ่งนี้มันก็จะมีการดรอปเศษคูณ2นะครับก็ระยะเวลาการดรอปนะครับจะมีอยู่7วันนะครับเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ 9:00 นนะครับวันที่20ธันวา 9:00 นไปจนถึงวันที่27ธันวา 8:59 นะครับตัวแคมเปญตัวนี้ก็จะหมดนะครับผมก็ใครที่แบบช่วงนี้ใกล้จะครบ5ดาวบางตัวนะสามารถเร่งฟาร์มเศษได้นะเฉพาะตัวที่มีดรอปในด่านฟาร์มเศษนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตู้กาชานะครับโมบิลสูตรตัวใหม่นะครับแล้วก็พายอตคนใหม่นะครับลิดดี้มาเซนาสนะตู้โมบิลสูตรแบนชีนอนนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นโมบิลสูตรสายดาบคู่นะครับก็จะเป็นตัวที่ไม่เคยมีมาก่อนในเซิร์ฟโกลบอลนะครับมันจะเป็นสายที่เน้นการโจมตีระยะประชิดนะครับแล้วก็โจมตีได้แรงนะเป็นตัวแถวหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับแอตทริบิวต์สีแดงรวมถึงคนขับก็เป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นรหัส M0258 นะครับโมบิลสูตรแบนชีนอนนะครับแล้วก็พายอต C0189นะครับลิดดี้มาเซนาสนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในเซิร์ฟ JP อีกทีนึงท้ายคลิปนะครับช่วงของตู้กาชา ตู้นี้นะครับก็จะมาตั้งแต่พรุ่งนี้นะ20ธันวาคม 9:00 นนะครับไปจนถึงวันที่3มกราคมปีหน้านะครับก็รู้สึกว่าจะหลายวันอยู่เหมือนกันนะสำหรับตู้นี้นะครับการันตีที่200เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวโจมตีแรงนะครับคิดว่าเขาน่าจะเอามาเพื่อสำหรับกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะครับนั่นก็คือ Challenge Battle นั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของอีเวนต์ Challenge Battle นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ใหม่ที่จะเข้ามาในเวลา 9:00 นพรุ่งนี้นะครับตัวนี้นะครับ Challenge Battle ก็จะเกี่ยวกับซีรีส์ของ Unicorn Gundam นะครับโดยที่ของรางวัลนะอย่างที่ผมเคยทำคลิปเกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้เขาก็จะบอกนะครับว่าของรางวัลเนี่ยจะเป็น Blue Pin นะครับ URBlueprint Unicorn Gundam M009 นะครับก็คือตัว M009 ก็คือตัวหน้าปกที่ตอนต้นนะครับตอนต้นคลิปที่เห็นกันตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ Blueprint ของบานาดลิงค์นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับจะได้ฟรีพร้อมกับพวกเพชรนะครับแล้วก็มีฉายานะ Special Title นะครับในรัฐ Extra State นะก็คือด่าน Extra นั่นเองนะศัตรูจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวโมบิลสูตรนะครับที่มาจากยูนิคอร์นกันดั้มนะครับมันจะเป็นตัวให้เรามาต่อสู้ในนี้นะครับนี่ไงรายละเอียดนะครับมีบอกแล้วนะว่ามีผลยังไงต่อศัตรูนะครับตรงนี้จะเป็นรายละเอียดโบนัสนะครับสำหรับโมบิลสูตรแล้วก็ตัวละครที่มาจากเรื่องโมบิลสูตรกันดั้มยูนิคอร์นนะครับในส่วนของโมบิลสูตรเนี่ยจะสามารถทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นต่อศัตรูนะครับ 50% เลยนะถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะตีคร่าวๆกลมๆสมมติยิงได้ประมาณสัก 40,000 เพิ่มมาอีก 50% นี่ก็กลายเป็นดาเมจ 60,000 นะครับต่อการอันติหรือว่าการยิงธรรมดาก็แล้วแต่นะครับมันจะเพิ่มไป 50% เนอะก็แล้วก็ในส่วนของไพลอตนะครับหรือว่าคาแรคเตอร์นะจะเพิ่มความแม่นยำขึ้น 30% นะครับดูจากโบนัสตรงนี้แล้วเนี่ย
คิดว่าศัตรูน่าจะเน้นในเรื่องของความอึดนะครับเราอาจจะต้องใช้ตัวยูนิตจากโมบิลสูตรแกนดัมยูนิคอร์นมาเพื่อทำดาเมจนะครับให้แรงขึ้นแล้วก็ยิงให้แม่นนะครับมันถึงจะคิวได้หมดนะศัตรูจะได้ตายก่อนที่เวลาจะหมดนะครับความยากน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับดูจากตู้กาชาที่เข้ามาด้วยนะครับเป็นตัวสายดาเมจนะไม่ใช่เป็นสายหลบนะครับช่วงเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่20ธันวาคมนะครับไปจนถึง3มกราคมนะครับแล้วก็ในช่วงล็อกอินโบนัสนะครับมีแจกทิกเก็ตนะก็มีโอกาสจะได้มาชีนอนนะจาก3ใบซึ่งน่าจะยากแล้วก็มีตั๋วของไพลอตนะครับมาเชนาร์ดลิตตี้มาเชนาร์ดอีก3ใบนะครับตอนนี้กำลังอ่านอยู่ว่าในอีเวนต์ไม่รู้จะมีแจกหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่มีแล้วนะครับน่าจะมีแค่นี้นะแล้วก็ของที่แจกในอีเวนต์จะเป็นเพชรนะครับแล้วก็เป็นตัวยูนิคอร์นกันดั้มกับบานาดนะครับที่เป็นบูปินแจก125ใบอย่างที่ผมเคยเอาลิงก์ให้ดูแหละนะครับนอกจากนี้นะครับในการอัปเดตของวันพรุ่งนี้เขาก็มีแจ้งบอกนะก็คือมี Challenge Battle เข้ามานะครับมีตู้กาชาใหม่มีแคมเปญดรอปคูณ2เศษ UR นะครับแล้วก็ในร้านฮาโลคอยนะครับน่าจะมีของเข้ามาเพิ่มนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวผมส่งรีเสิร์ชแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่เซิร์ฟ JP กันนะครับว่าคร่าวๆแล้วจะเป็นยังไงนะสำหรับโมบิลสูตรกันดั้มตัวแบนชีนอนนะครับโอเคเราส่งไปส่งอีกชั่วโมงได้ทำไมไม่ไปเดี๋ยวโอเครีเสิร์ชเรียบร้อยนะครับก็สำหรับโมบิลสูตรที่มาจากเรื่องยูนิคอร์นกันดั้มนะครับจริงๆเราก็สามารถกดดูตรงนี้ได้นะเลือกไปที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เลือกมาที่ด้านล่างตรงนี้นะครับซีรีส์ยูนิคอร์นกันดั้มนะครับว่าเรามีตัวไหนบ้างนะก็พวกนี้แหละที่จะทำดาเมจได้แรงขึ้น 50% นะครับผมไม่ได้ปั้นเลยอ่ะปั้นมาแค่ยูนิคอร์นตัวเดียวเองใครที่มีตัวนี้ก็อาจจะได้เปรียบนิดนึงด้วยนะเดลต้าพัทนะครับก็ทำดาเมจได้นะครับเพราะเป็นสีแดงรวมถึงตัวนี้ด้วยนะแบนชีนะครับแบนชีที่มาจากแลกจากร้านค้าเดียนอารีนานะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับยูนิคอร์นกันดั้ม NTD นะครับเป็นตู้แรกสุดเลยเนาะก็น่าจะเป็นตัวนี้3ตัวนี้แหละนะครับ 3-4 ตัวนี้มียูนิคอร์นกันดั้มด้วยแล้วก็ตัวระดับ R ไม่แน่ใจว่าจะทำดาเมจได้แค่ไหนนะสำหรับรีเซลนะครับพูดถึงถ้าเอามันมาอัตติอย่างเดียวก็อาจจะพอได้ก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยปั้นตัวระดับ Rประมาณนี้นะครับก็ใช้เสร็จอย่าลืมปิดฟิลเตอร์นะครับก็กดไปที่อันเดิมนั่นแหละนะครับหรือไม่ก็รีเซ็ตหน้ารวมเลยอันนี้ไม่มีรีเซ็ตแฮะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปที่เซิร์ฟ JP กันนะครับเอาล่ะเราเข้ามาดูข้อมูลของเจ้าแบนชีนอนนะครับในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นตัว UR นะครับ Attribute สีแดงนะสายการโจมตีเนี่ยเป็นดาบคู่นะครับก็ในข้อมูลของวิกิเนี่ยเขาเขียนไว้ว่า hand to hand นะครับก็น่าจะเป็นพวกแบบสายโจมตีประชิดนะครับเน้นเรื่องการโจมตีประชิดเป็นหลักนะเป็นตัวยูนิตที่อยู่แถวหน้านะครับในเรื่องความเปราะเนี่ยถือว่าเยอะนะตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่เน้นเรื่องการทำดาเมจประชิดอย่างเดียวเลยนะครับแต่เรื่องพลังโจมตีเนี่ยจัดได้ว่าหายห่วงนะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยถือว่าแรงมากนะครับสำหรับสกิลอัลติตัวนี้นะครับก็คืออามูโดอาร์เมอร์ใช่ไหมนะครับตัวนี้มันก็จะทำการยิงใส่ศัตรู1ตัวนะครับอันนี้จะเป็นสกิลที่เลเวล5นะดาเมจจะคูณด้วยพลังโจมตีเอาพลังโจมตีคูณด้วย 704% นะครับก็ถือว่าแรงมากนะครับแล้วก็สกิลที่1นะครับก็คือตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะ25วินะครับเป็นเวลา25วินะครับมันจะช่วยเพิ่ม
ค่าบีมดาเมจขึ้น 81% 81% นี่คือเยอะมากนะเกือบเท่าตัวนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับอันนี้ต้องปลดล็อกไอ้นี่ก่อนนะบีมแมกนัมก่อนนะครับปลดล็อกบีมแมกนัมแล้วเนี่ยจะเพิ่มความแม่นยำขึ้น 42% นะครับเป็นเวลา25วิเริ่มตั้งแต่การต่อสู้นะครับก็คือพอแบทเทิลเริ่มปุ๊บเนี่ยเพิ่มบีมดาเมจแล้วก็เพิ่มความแม่นยำได้เลยนะครับอาวุธนะครับอาวุธที่1จะเป็นบีมเซเบอร์นะครับเป็นอาวุธระยะประชิดนะความแรงนี่ SSS Plus เลยนะครับถือว่าแรงมากนะครับแล้วก็อาวุธที่2ก็จะเป็นบีมเซเบอร์เหมือนกันนะครับความแรง SSS Plus เหมือนกันนะครับแรง2อันเลยนะแล้วก็ในเรื่องความแม่นยำก็ถือว่าแม่นยำเยอะนะส่วนอาวุธที่3นะครับเป็นบีมแมกนัมนะครับความรุนแรงจะอยู่ในระดับแค่ B นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกตัวนี้มันจะเน้นเรื่องการโจมตีด้วยบีมเซเบอร์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจะเล่นเกจอัตติได้ไวด้วยนะถ้าเราอัพทรานเซนเดนต์นะครับหรือว่าอัพดาวได้ถึง5เต็มนะตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครสุ่มได้5บ้างในช่วงเวลาที่มีตู้กาชาน่าจะได้อัพดาวฟรีนะครับพอปลดทรานเซนเดนต์ได้เลเวล5แล้วเนี่ยมันจะปลดล็อกความสามารถเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยนะก็ในส่วนของความแม่นยำนะครับจะเพิ่มขึ้น 25% ตั้งแต่การต่อสู้นะครับอันที่2นะครับจะทำให้ดาเมจของบีมนะครับแรงขึ้น 36% ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับอันที่3เนี่ยทำให้เกรดอัลตินะครับหรือว่าเกรด EX เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 50% ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้เลยนะอารมณ์จะเหมือนพวกชิกิกับเซต้านะคือบูสต์เกรดอัลติได้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็พอใช้งานอัตติไปแล้วเนี่ยจะทำให้บีมดาเมจเพิ่มขึ้น 50% นะครับเป็นเวลา25วินาทีนะครับก็ถือว่าแรงจัดๆแรงมากนะครับสำหรับตัวไพลอตนะครับ Lady Marcena C0189 นะครับก็ตัวนี้นะครับผมมีอยู่นะในเซิร์ฟ JP นะครับถ้าพลังนะครับในส่วนของการยิงนะครับเรนท์123นะตัวนี้เลเวล163นะของผมนะครับแล้วก็โจมตีประชิดนะครับ121เนาะแล้วก็ปฏิกิริยานะครับหรือว่ารีแอคชั่น101นะครับแล้วก็รีซิสแทนซ์107นะครับก็ออกเป็นเรื่องการโจมตีอย่างเดียวเลยนะครับทั้งในส่วนของเลนแล้วก็ในส่วนของการโจมตีประชิดนะครับสกิลที่1ของตัวนี้นะครับก็เมื่อขับโมบิลสูทที่มีอัทริบิวต์สีแดงนะครับจะทำให้ความแม่นยำเพิ่มขึ้น 17% นะครับอันนี้จะเป็นค่าพลังตอนที่ไม่มีบั้งนะครับก็คือสุ่มมาได้แค่ตัวเดียวนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเมื่อขับโมบิลสูทที่เป็นสายประชิดนะครับก็น่าจะเป็นสายแฮนด์ทูแฮนด์นั่นแหละนะครับเมื่อทำการ EX แล้วเนี่ยจะทำให้ความรู้สึกนะครับในการต่อสู้ก็คือการโจมตีประชิดนะครับเพิ่มขึ้นอีก 57% เป็นเวลา10วินะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับเมื่อขับโมบิลสูทที่เป็นเครื่องบินที่อยู่ในสงครามลาพาสนะครับจะทำให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกนะครับโหเดี๋ยวนะ 128% เป็นเวลา30วินับตั้งแต่เริ่มจากการต่อสู้เลยเหรอถือว่าโหดมากนะแล้วก็เมื่อขับโมบิลสูทนะครับที่เป็นยูนิคอร์นไทส์นะครับก็ทุกครั้งที่เปิดใช้งานสกิลอัลตินะครับก็จะทำให้เพิ่มพลังโจมตีเดี๋ยวนะน่าจะเป็นโจมตีประชิดนะครับขึ้นอีก 57% เป็นเวลา10วินะครับก็ถือว่าเสริมพลังของสาย Hand to Hand หรือว่าสายตีประชิดเยอะมากเลยนะสำหรับ Lady Marcena C0189 ตัวนี้นะครับเอาล่ะเราลองมายืมตัวบัญชีนอนของผู้เล่นในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับมาลองใช้งานดูนะก็ตัวนี้คัสตอม15นะครับเลเวล154นะครับเขาใส่โมดูลอะไรไม่รู้อ่ะเป็นโมดูลกิจกรรมนะครับ2อันเนาะค่าพลังก็ประมาณนี้เลยนะถือว่าโจมตีเยอะแต่ว่าอันนี้มันเลเวล154แล้วก็คัสตอม15นะครับเรื่องการโจมตีเนี่ยอาวุธที่1เป็นบีมเซเบอร์อาวุธที่2ก็เป็นบีมเซเบอร์นะครับถือว่าแรงมากๆเลยเพราะว่ามันอยู่ในการทำดาเมจระดับ SSS พัดเลยนะแต่ตรงนี้รู้สึกเหมือนจะมีการเอนชานอาวุธเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับ22กับ14นะแล้วก็อาวุธที่3บีมแมกนัมนะครับตรงนี้ก็เอนชานมา21นะ
ก็เดี๋ยวเรามาลองดูดาเมจดูนะครับตัวแบงชีนอนนะครับมันจะเป็นตัวแถวหน้าสุดนะครับเป็นตัวดาบคู่นะสายมิลีนะครับสายโจมตีนะถ้าเราวางตรงกลางนะสังเกตว่าค่าพลังมันจะลดลงนะครับยิ่งถ้าวางข้างหลังพลังยิ่งลดเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจแถวหน้าสุดนะครับก็ถ้าเกิดเราชนะทางเนี่ยวางได้ข้างหน้าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแพ้ทางเนี่ยมันต้องวางหลบเนาะแต่ยังไงเราก็เอามาใช้แค่ในกิจกรรมนะครับหรืออาจจะลงอารีนาบ้างอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเซตให้มันยืนอยู่หน้าสุดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปิดเกตอันติก่อนนะเราจะได้ดูตัวแบชีนอนตัวเดียวนะครับมันจะเข้าไปฟันอย่างรวดเร็วเลยนะเห็นไหมแล้วก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงนี่ขนาดไม่มีบ้างนะสุดบ้างสุดดาวแต่เป็นคัตต้อม15นะครับแต่ของผมนี่ก็คัตต้อม14นะลองอัตติบ้างนะครับ1บ้างใช่ไหมอ๋อตัวนี้1บ้างแต่สุดดาวนะครับเฮ้ยสุดบ้างดีเป็นเลเวล1สุดบ้างสุดดาวโอ้ธรรมดานี่ 60,000 นะอัตตินะครับเทียบกับตัวอื่นบ้างเราเป็น V2 Assault กันดั้มดูบ้างนะถือว่าแบชีนอนแรงกว่านะโอ้แรงกว่าตัวแถว3อีกลองนิวกันดั้ม4บ้างดูบ้างโอ้ถือว่าตัวนี้แรงกว่าเยอะเลยนี่ขนาดไม่มีบ้างนะแล้วตัวนี้ล่ะโอ้แรงกว่าอีกอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเขาเอนชานมาด้วยนะครับเอ๊ะแต่เอนชานไม่เกี่ยวกับอันตินี่หว่าแต่ไม่แน่คิดว่าเขาอาจจะเอนชานเรื่องค่าโจมตีมาด้วยเพราะว่าตัวนี้ไม่เป็นสายดาเมจอยู่แล้วนะครับโอ้แต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งดาเมจของ V2 ยังดีกว่านะแต่ดูแล้วก็น่าจะเอามาใช้สำหรับกิจกรรมที่จะเข้าในเซิร์ฟโกลบอลนะครับเพราะผมคาดว่าตัวที่มาจากเรื่องยูนิคอนกันดั้มน่าจะทำดาเมจได้แรงกว่าตัวปกตินะเพราะว่ามันเป็นชาเลนจ์แบทเทิลนะครับที่ให้เราใช้งานพวกตัวจากเนื้อเรื่องยูนิคอนเป็นหลักนะครับส่วนการลงในอารีนาเนี่ยก็ต้องแล้วแต่นะเพราะว่าผมดูจากค่าพลังมันเบื้องต้นเมื่อกี้มันถือว่าค่อนข้างเยอะนะโจมตีแรงนะครับแต่ผมคงไม่ได้สุ่มหรอกเพราะว่ายังไงเราก็สุ่มหมดทุกตู้ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับแถมมันจะต้องปลดถึง5ดาวด้วยนะถึงจะปลดเรื่องเกียรติอัตติมาได้ไวนะครับแต่จริงๆศูนย์บ้างนี่ก็โหดนะเนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไปเท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้ากับผมวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ